จากวิดีโอที่แล้วที่เราเกริ่นกันเรื่อง J unit นะคะในวิดีโอนี้เราก็จะมาเรียนเรื่อง J unit นะจากวิดีโอที่แล้วที่เราบอกว่า J unit เนี่ยจะมาช่วยใน2ส่วน1ก็คือช่วยเราในการรันโปรแกรมที่เราอยากจะทดสอบแล้วก็อย่างที่2ก็คือช่วยทำให้การเปรียบเทียบ actual output กับ expected output นะคะเปรียบเทียบกันว่าเท่ากันไหมมันจะมีเครื่องมือตรวจสอบได้ง่ายมากนะคะนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่อง J unit library แล้วก็เรื่องการใช้งานเบื้องต้นวันนี้เจ้า J unit เนี่ยมันก็คล้ายๆกับเป็นเหมือน link list เหมือน array list นะคะก็เป็นเหมือนไลบรารีตัวนึงที่ช่วยเราในการทดสอบคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่เราอยากจะให้ J unit ทำก็คือเราอยากจะให้มันรันโปรแกรมที่เราอยากจะทดสอบแล้วก็อยากจะให้มันเปรียบเทียบ expected กับ actual output ถูกไหมแต่ว่าก่อนที่เราจะรันแล้วก็เปรียบเทียบเนี่ยเราต้องเหมือนเขียนโปรแกรมนิดนึงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยเราในการเขียนเทสต์มันก็จะเอามาใช้แทนการใช้ main methodนะคะมันจะมีเมธอดที่สำคัญชื่อว่า assert นะคะ assertion method เนี่ยมันเป็นเมธอดช่วยทำให้เรามาเปรียบเทียบ expected กับ actual output ได้ง่ายนะคะแล้วมันก็จะมีหลักการเรื่องการเหมือน set up การทดสอบแล้วก็การเหมือนการแทร์ดาวก็คือการแบบจบการทดสอบเนี่ยจะให้มันทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนแรกก่อนนะคะแล้วก็เจ้า J unit ก็ช่วยเราในการรันโปรแกรมมันก็จะมี plug inทำงานร่วมกับ IntelliJ เพื่อที่ว่าเวลาที่เรา เปรียบเทียบ expected กับ actual output นะคะมันก็จะมีเหมือนผลการบอกว่าถ้าเกิดผ่านจะเป็นสีเขียวไม่ผ่านจะเป็นสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของโค้ดกันเลยนะคะนี่จากคราวที่แล้วนะคะที่เรามีmethodAverage ในการคำนวณ array ของค่าเฉลี่ยของ data ที่เราใส่เข้าไปเนาะแล้วก็เราจะมีการใช้ main method ในการลองทดสอบข้อมูลนะคะซึ่งมันก็ เหมือนดูผลยากคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ JUnit การใช้ JUnit ก็ไม่ยากเลยเราจะมาสร้างคลาสซึ่งคลาสเนี่ยก็จะเหมือนกับ Java class ทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ new Java classแล้วก็เราเขียนว่า stat นะคะปกติแล้วไฟล์ของเจ้า J unit เนี่ยก็จะต้องมีคำว่า test อยู่นั้นอาจจะเป็น test ข้างหน้าหรือ test ข้างหลังก็ได้นะอาจารย์ถนัด test ข้างหลังนะคะซึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรมากแล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนคราวนี้ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษน่ะเขาก็ปกติแล้วคำเหมือนตรงนี้เป็นการทดสอบโปรแกรม stat ถูกไหมไอการทดสอบภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็เป็นคำนามหลักเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องอยู่ข้างหลังอาจารย์ก็ใส่ข้างหลังนี่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าคุณใส่ข้างหลังก็ใส่ข้างหลังหมดเลยนะคะถ้าเอาไว้ข้างหน้าก็ไว้ข้างหน้าหมดเลยตรงนี้ก็เราก็เลือกเอาในเรื่องของการทดสอบเนี่ยเราก็สามารถจะทำได้โดยการสร้างเมธอดขึ้นมาอันนึงนะคะโดยที่อย่างเช่นเมธอดเรียกว่าคราวนี้เราอยากจะเทสอะไรอย่างตรงนี้เราอยากจะเทสaverage นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะตั้งชื่อว่าเทสaverage นะเอาชื่อง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็ตัวนี้มันก็จะเหมือนเมธอดทั่วไปความแตกต่างกันอย่างหนึ่งก็คือใน J unit เนี่ยถ้าเราอยากจะระบุว่าเมธอดนี้เป็นเมธอดที่อยากจะให้ J unit ช่วยทดสอบเราจะต้องเติมเป็น add test เข้าไปข้างหน้าค่ะ add test นะตรงนี้เราก็ปล่อยให้มันแดงๆไปก่อนคราวนี้ตรงนี้จะเห็นว่ามันแดงแสดงว่ามันยังไม่ค่อยถูกต้องตอนนี้ IntelliJ ไม่รู้จักเจ้า add test ว่ามันคืออะไรเราจะต้องเพิ่ม JUnit Library เข้าไปนะคะซึ่งใน IntelliJ ทำได้ง่ายมากก็คือตอนนี้คุณก็กดเหมือนเดิมนะคะของ Windows ไม่แน่ใจก็คือเป็นน่าจะเป็น Control Enter นะของ Mac มันก็จะเป็น Option Enter นะคะตรงเนี้ยเราก็จะเลือก Add JUnit Library ได้คราวนี้เราจะใช้อันใหม่สุดเลยก็คือเราจะใช้ JUnit 5นะเลือกJUnit 5แล้วก็เลือกอันแรกเอาของ IntelliJ มาก็กดโอเคไปนะคะนี่เห็นว่ามันเอามาละนะเจ้า add test ตรงนี้เป็นของ JUnit นะคะในการใช้งานตรงนี้เราอยากจะทดสอบว่าเราลองมาดูตัน data อันแรกเราอยากจะรู้ว่า data เนี้ย70 5 40เนี่ยมันคำนวณถูกต้องไหมนะคะเราก็จะต้องสร้างเจ้า array อันนี้มาคล้ายๆกันนะคะนะคะตอนนี้ก็คือเราจะเขียนโค้ดเพื่อที่จะทดสอบเจ้าเมธอด average นั่นหลังจากนั้นเราอยากจะทดสอบโดยการเรียกเมธอด average ซึ่ง
ในนี้เราก็จะต้องมาสร้างออบเจกต์ตัว calculator นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเรียกเจ้า average นี้เพราะฉะนั้นกระบวนการก็จะคล้ายๆเดิมอะค่ะก็ต้องมีการ set up ข้อมูลก่อน set up ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาเหมือนสร้างออบเจกต์สร้างคลาสออบเจกต์ของคลาสที่เราอยากจะทดสอบแล้วก็มีการเรียก method ที่เราอยากจะทดสอบนะคะตรงนี้เราก็มาในก็แปะไว้ตรงนี้คราวนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือแทนที่เราจะมาแบบ system.out.println เรามานั่งดูเองว่าผลลัพธ์เนี่ยมันควรจะเป็น38หรือเปล่านะคะสิ่งที่เราทำก็คือเราจะมาเรียก method ที่ชื่อว่า assert equal นะเจ้า assert equal เนี่ยมันเป็น method ที่มาจากของ JUnit เหมือนกันตอนนี้เหมือนเดิมแล้วก็จะกดแบบ option enter นะคะเราก็จะอันนี้ import static method นะซึ่งอันนี้มันจะเป็นของนี้เราเลือก JUnit 5นะคะเป็น assert equal น่าจะเป็นอันล่างนะ assertion.assert equal นะคะอันนี้ก็ใช้งานได้ละคราวนี้อันนี้ถ้าเกิดเราใช้มันก็จะมีให้ดูว่าต้องใส่อะไรบ้างนะคะตรงนี้จะเห็นว่ามันมีให้เลือกเยอะเลยก็คือให้เราเลือกว่าจะเอาเป็นตรงนี้ก็คือเราจะมีพารามิเตอร์2ตัวนะคะตัวแรกก็คือเป็นค่า expected ค่าที่เราคิดว่ามันควรจะเป็น expected output แล้วก็ actual ซึ่ง expected ตรงนี้ก็คือค่าเฉลี่ยที่เราคิดว่าควรที่จะได้ตรงนี้ก็ต้องเป็น38นะ38นะคะอันนี้เราลองไปคำนวณมาละค่าเฉลี่ยของจะ15 40เป็น38นะตรงนี้เพราะฉะนั้นในพารามิเตอร์ที่2ก็ต้องใส่เป็นเหมือนผลลัพธ์ที่มันได้มาจากการคำนวณซึ่งในที่นี้ก็คือเจ้า average 1นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองรันกันดูเซฟก่อนวันนี้การรันก็เหมือนกับการรันเมนทั่วไปอะค่ะเราก็คลิกขวาแล้วก็กดรันนี่เวลารันจะเห็นว่าถ้าเกิดเขียนโปรแกรมถูกเนี่ยก็จะให้เป็นแท็บสีเขียวว่าคุณเขียนโปรแกรมถูกนะนะคะนี่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงก็คือเจ้าเครื่องหมาย attest ตรงนี้สำคัญนะถ้าเราไม่ใส่คือสมมติเราไม่ได้ใส่นะถ้าอาจารย์แบบคอมเมนต์มันออกลบมันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะลองรันอีกรอบนึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้จะเห็นว่ามันรันไม่ได้เลยหรือว่ามันไม่มีปุ่มให้รันเลยอะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่มันจะไม่รันให้นะคะเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืม attest นะ attest นะคะนี่เราจะมาลองดูกรณีที่สมมติว่ามันคำนวณไม่ถูกต้องมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะกลับมาที่เจ้า stat calculator นิดนึงจำตรงนี้ได้มั้ยสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ตรวจเช็คว่าถ้าเกิดเรา data มันเป็นแบบ array ว่างๆอะค่ะมันควรจะต้อง return 0ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำแบบนั้นคุณลืมตรงเนี้ยนะสำหรับคอมเมนต์เข้าไปก่อนแล้วอาจารย์มีอีก test case หนึ่งตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้เราเรียกว่าเป็น test case นะหนึ่ง test method หนึ่ง test case จริงๆเวลาที่เราตั้งชื่อ method ของ test method ควรจะให้มันสื่ออย่างตรงนี้เราก็อาจจะบอกว่าเป็น average positive value นะคะจะได้รู้ว่าเป็น average ของค่าที่เป็นค่าบวกหมดเลยก็คือตรงนี้เราเป็นค่าบวกหมดเลยคราวนี้เรามาลองอีกอันนึงนะคะเป็น test นะจริงๆอ่ะตรงเนี้ยเราไม่ต้องมี public ก็ได้เป็น void เพราะว่าในเมื่อเดี๋ยวการ test มันจะอยู่แค่ภายในแพ็คเกจของเรานะคะเป็น void เฉยๆได้นี่average เราอยากทดสอบค่า average ของ empty array นะคะก็คือใน array เนี่ยมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยหรือว่า zero data ก็ได้empty array ดีกว่าดูสื่อมากกว่าตอนนี้เราก็จะมาทำคล้ายๆเดิมเราก็จะมี int ตอนนี้เราก็จะใส่ data เท่ากับนี่เป็น array ว่างๆเนาะตอนนี้ก็จะคล้ายๆเดิมอาจารย์ก็เลยดีกว่าตอนนี้อาจารย์อยากจะให้เจ้า average ตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยมันควรจะ return 0เดี๋ยวเราจะลองรันดูว่าที่เราคอมเมนต์อันที่ถูกไปเนาะเพราะฉะนั้นมันควรจะให้เทสให้สีเขียวของข้างบนแต่ว่าข้างล่างจะต้องไม่ถูกต้อง
ลองรันดูตรงนี้มาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่มีอะไรมากมันก็แค่แบบเป็นมันมี error นั่นเองเพราะมันทำไม่ถูกต้องตรงนี้จะเห็นว่าผลการรันน่ะเจ้า average positive value ของเราเนี่ยทำงานถูกต้องแต่ average empty array ของเราทำงานไม่ถูกต้องนะคะตรงนี้มาดูตรงการทดสอบนิดนึงตรงนี้เวลาที่อาจารย์พูดถึง test case นะคะในส่วนแรกก็คือมันเหมือนกับกรณีการทดสอบปกติแล้วเนี่ยเราจะเขียน1 test case สำหรับ1 test method นะคะอย่างตอนนี้เรามี2 test case กรณี positive value กับกรณีที่แบบ array ของเราไม่มีข้อมูลใดๆวันนี้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่เราใช้ assert equal ค่ะเราสามารถที่จะมีพารามิเตอร์ที่3ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราเติมพารามิเตอร์ที่3เพื่อที่จะอธิบายถ้าเกิดสมมติว่า test case นี้มัน fail เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเราก็บอกว่า m อย่างเช่น empty array นะ should return 0นะคะเราบอกแบบนี้ไปอันนี้เราจะมาลองรันอีกรอบหนึ่งมันอาจจะไม่ได้มาตรงนี้เพราะมันอาจจะได้เป็น assertion ได้เป็น arithmetic exception นี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ไปแก้ส่วนอื่นดีกว่าเดี๋ยวมาลองตรงนี้สมมติอาจารย์ทำอะไรผิดไปสักอย่างนึงนะคะก็คืออาจจะทำผิดโดยการแทนที่จะบวกอาจจะไปคูณมันนะคะสมมติอาจารย์ไปคูณนี่ก็คือไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวเราจะลองรันเทสอีกรอบหนึ่งตรงนี้จะเห็นว่า empty นี่ถูกต้องแต่ตรงนี้ไม่ถูกนะคะแล้วก็เวลามันไม่ถูกจริงตะกี้มันเป็นสีแดงนะเพราะว่ามันเป็น exception นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มี exception แต่ test fail อ่ะมันจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใส่ message ตรงนี้บ้างนะคะเช่นอาจจะบอกว่า average is equal toarray equals to sum divided by length นะมาเขียนแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาลองรันอีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็เหมือนเดิมก็คือเจ้า empty นี่มันผ่านแต่ว่า positive value ไม่ผ่านตรงนี้สังเกตนิดนึงก็คือตัว message ที่เราใส่เข้าไปตรงนี้ค่ะมันก็จะไปแสดงใน message ตรงนี้นะคะจริงๆถ้าคุณ double click มาตรงนี้นะคะตรงนี้มันก็จะเหมือนบอกสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็มันจะเอา message ที่เราใส่เข้าไปใน assert equal เนี่ยมาแสดงตรงนี้ด้วยนี่ก็เป็นพื้นฐานของการทดสอบด้วย JUnit นะคะเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะมาดูการทดสอบที่มันซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น